ดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเอฟซีทุกท่านฟังไทยแล้วฟังลาวที่เขามารับชมคลิปเราป้ากับเจ้านางจ้ามื้อนี้เจ้านางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเห็ดจ้าเพราะว่าเจ้านางก็ได้หยุด2มื้อจ้าเพราะว่าบุญบานจ้าโฮมบุญบานออกพรรษาจ้าเจ้านางก็บ่ได้เข้าป่าหาเห็ดจ้ามื้อนี้ก็เช้าวันที่30ตุลาคมจ้า2566จ้ามาลุ้นกับเจ้านางเมืองนอกจ้าว่ามื้อนี้เจ้านางสิมันเฮ็ดหยังแน่จ้าในส่วนเฮ็ดไหว้เนาะจ้าเฮ็ดงดเฮ็ดไหว้จ้าไปลุ้นกับเจ้านางเบิ่งจ้าว่ามื้อนี้เจ้านางสิมันเฮ็ดอีหยังแน่จ้าเฮ็ดกอดอกงามๆจ้าบ่ได้มามื้อนึงบานจ้าพี่น้องดอกงามๆจ้าว่างั้นเจ้านางลืมใส่ถุงมือเด้อจ้ะลุ้นกันเหี่ยวๆจ้ะว่ามื้อนี้เจ้านางสิมานบ่จ้าพี่กองงามจ้ะจุ่มนึงจ้ะดอกมันจ้ะเปิงกาลาจ้าดอกกำลังงามจ้ะพี่น้องอันนี้จ้ะดอกกำลังจ้ะดอกมีเปลือยจ้ะเอาไว้ที่เสียจ้ะเปิงกาลาจ้ะข้าวดินดอกงามๆจ้ะฝนตกจ้ะขึ้นนี่ดินซุ่มแน่จ้ะดอกบานนึงจ้ะนี่บ่เห็นเจ้านางเหยียบเลยจ้ะแตกเลยจ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะเหลือหอยเดือกินจ้ะพี่น้องข้าวดินจ้ะดอกงามจ้ะดอกนึงจ้ะกอดอกงามจ้ะเห็ดแดงนาจ้ะดอกงามจ้ะเห็ดหลังแหล่จ้ะแดงนาแดงช้ำจ้ะดอกงามจ้ะจูมหนึ่งจ้ะแดงหน่อยจ้ะดอกงามจ้าพี่ก่องามขนาดจ้าพี่น้องแดงนาแดงช้ำจ้าจุ่มนึงงามจ้าเห็ดอืดจ้าช่วงนี้มะก้อยมีเห็ดให้เก็บจ้าจุ่มนึงจ้ะโอ้งามขนาดจ้ะพี่น้องหกมันอยู่หกจ้ะจุ่มหน่อยนึงจ้ะส่วนฮิตอึดเอ็ดไหวกะยังถือว่ายังได้เก็บอยู่จ้ะกับพ่อได้แกงอยู่จ้ะจุ่มนึงจ้ะจุ่มนึงจ้ะดูงามจ้ะพี่น้องส่วนมากก็สิเป็นเฮ็ดแดงกอจ้ะหลายหน่อยนึงจ้ะ
จุ่มนึ่งงามจ้ะแดงนะแดงช้ำจ้ะแล้วจ้าหอดเวลาเดินทางกลับบ้านเลยจ้ามาชมยอดได้ยอดมันของสนางในมื้อนี้เนาะจ้าในช่วงเฮ็ดงดเฮ็ดไหว้จ้าว่ามื้อนี้สนางสิได้เฮ็ดบ่จ้ามื้อนี้ก็สนางก็ยังได้อยู่จ้าแต่ห่างๆเนาะจ้าบงละดอก2ดอกเก็บรวมกันไปเท่เล็กเท่าน้อยจ้าสนางก็ยังหมานอยู่จ้าก็ได้เฮ็ดพอได้แกงอยู่จ้าก็ช่วงเฮ็ดงดเฮ็ดไหว้ก็ยังถือว่ายังหมานอยู่เนาะจ้าก็ถือว่ายังได้อยู่จ้าช่วงนี้ก็เฮ็ดงดเฮ็ดไหว้ส่วนมากก็สิห่างๆแต่ว่าหาก็พอได้เก็บได้กินพอได้แกงอยู่จ้าเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป้าน้าอา FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางชื่นชมก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองรอปลากับสาวนางเนาะจ้าสุดท้ายนี้สาวนางก็สิขออวยพรอวยชัยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอา FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินล้านกับฮอดบ้านอย่าลืมเบิ่งคลิปเราปลากับสาวนางเด้อจ้าสุดท้ายนี้สาวนางก็สิขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าจ้า